สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตดวงดาวของกระแสโซเชียลครับผมนะฮะเอาละครับผมนะก็ประเทศไทยครับผมนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกนะประชุมเศรษฐกิจระดับโลกครับผมนะฮะก็ทำให้สิ่งนี้เป็นการชื่นมื่นเป็นอย่างมากสำหรับกลุ่มของรัฐบาลนะฮะก็ไม่พอใจสำหรับกลุ่มประชาชนปลดแอกนะฮะเยาวชนปลดแอกวันนี้ก็ออกไปที่ที่กทมครับผมหลายพื้นที่ก็ไปตะโกนโหร้องกันก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้แต่ว่าสิ่งนี้บางครั้งบางอย่างผมอยากจะบอกว่าน้องๆต้องคิดให้ดีกว่านี้หน่อยนะฮะเพราะว่าพี่เขาข้างนะแต่ว่าให้เขาประชุมกันนะฮะอย่างน้อยนะฮะไอ้พวกควายทั้งหลายมันจะได้รู้ซะบ้างนะฮะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองประเทศอื่นเขาทำยังไงกันบ้างนะฮะไปประชุมประเทศอื่นก็ไปไม่กี่ตัวก็เอาแต่ควายไปประชุมนะดังนั้นให้มาประชุมที่นี่ฮะไอ้พวกคณะรัฐมนตรีโง่ๆทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ประชุมกันจะรู้ไปด้วยนะฮะวันนี้มีเรื่องราวของสลิ่มครับก็ออกมาสะใจสำหรับกลุ่มเยาวชนปลดแอกโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสลายการชุมนุมนะผู้ชมครับชั่วฝนตกไล่มันบอกว่ามันจะค้างคืนกันสุดท้ายฝนตกไล่คนชั่วๆและทำการชั่วๆฟ้าดินไม่เป็นใจเป็นอย่างนี้แหละตลอดพวกมันอ่ะเจอฝนถล่มตลอดแต่ว่าไอ้พวกแกนๆทั้งหลายทุกตัวนะหนีหายหางจุกตูดมันเลยนะเหลือแต่ไอ้พวกที่มาจากไกลๆต่างจังหวัดนะประจนเวรประจนกรรมอยู่ลำพังช่างน่าสมเพชดูนะแต่ว่าก็สมน้ำหน้ามาแล้วล่ะเขาทำเพื่อคนทั้งประเทศเขาเจรจาเศรษฐกิจเพื่อให้คนทั้งประเทศได้มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่มันเสือกออกมาป่วนมันเหี้ยไหมล่ะมันโคตรเหี้ยไหมล่ะมันไอ้พวกนี้นะมันไม่มีสมองหรอกมันเป็นขี้ข้ารับใช้คนชั่วไปเสี่ยมคนที่ทำการชั่วชั่วนี่ห่าไอ้แตงโมก็หลังแตงโมนี่มันบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยการที่ว่าเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำถูกต้องแล้วไม่เหมือนประเทศมันไม่มีใครเคารพใครจะฆ่าฟันกันตอนไหนก็ได้ประเทศเราอ่ะเขามีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันบอกไอ้แตงโมก็บอกว่าทำถูกต้องแล้วก็ชอบวัฒนธรรมแบบนี้ก็ชอบอย่าไปเรียนแบบฝรั่งแบบบ้านของเขาเลยก็บอกไม่ดีเลยแต่ว่าไอ้พวกเปรตกลุ่มบางกลุ่มไอ้เปรตนรกที่ว่ามันผุดมาจากนรกอ่ะพวกนี้อ่ะมันจะพยายามเสี่ยมให้คนแบบว่าไปเชื่อวัฒนธรรมทางฝรั่งไงเนี่ยมันไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไงมันเหยียบหัวผู้หลักผู้ใหญ่ไงเห็นไหมพ่อแม่อะไรมันก็ไม่สนใจไม่งั้นมันจะมาพูดมันจะเห่าเหรอว่ามันไม่ได้เต็มใจเกิดพ่อแม่เกิดจากความใคร่ของมันถ้ามึงไม่มีกรรมชั่วกรรมดีที่มึงสร้างเอาไว้น่ะมึงจะได้เกิดไหมมึงอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้ไม่เห็นสัตว์น่ะบางตัวเกิดมาพิกลพิการน่ะนั่นกรรมเวรทั้งนั้นแหละไม่งั้นมันจะเกิดมาเป็นคนเหมือนกับหมดทั่วโลกแล้วมันไม่มีสัตว์ในโลกนี้หรอกมันไม่มีคนพิการหรอกมันไม่มีตัดพิการหรอกเขาจะบอกให้นะมันขึ้นมันเป็นเกี่ยวมาจากกรรมเวรทั้งนั้นแหละไอ้ห่านี่ไม่เกิดจากความใคร่ของพ่อแม่ไม่อยากเกิดไอ้เหี้ยเอ้ยคิดนะคิดซ้ำๆคิดพวกต่ำช้าทั้งนั้นแหละพวกคิดแบบนี้แล้วที่บอกไม่ให้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ละตัวไม่เห็นนะไม่มีความเจริญสักตัวหนึ่งไปไม่ถึงดวงดาวสักตัวหนึ่งล่มจมชิบหายวิบัติไม่ไม่
ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เห็นไอ้เหนียวม่วงอ่ะปั่นกันเกือบตายกี่วันแล้วล่ะยังไม่ได้ร้านเนี่ยเพิ่งจะได้ร้านเพิ่งไม่กี่วันนี้เองไอ้เกิดแล้วตัวเข้าไปดูคนหนึ่งกี่ครั้งน่ะเข้าไปจัดแต่ปั่นวิวอ่ะนุ้ยสำน้ำหน้าที่ไปแซะบอกว่าเออไปก็เป็นภาระไหมวันที่18เตรียมรองเท้าผ้าใบเตรียมกระเป๋าใส่น้ำเตรียมตัวกันให้พร้อมหมวกเว้นใดๆก็ตามที่จะเหมาะสมแก่การเคลื่อนตัวของพวกท่านเพราะพวกเราราษฎรหยุดเอเปกจะรวมพลกันที่นี่ในวันที่18ในตอนเช้าแล้วเราจะเดินด้วยขาของพวกเราไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราจะเดินไปพร้อมกับข้อเรียกร้องพร้อมกับหัวใจที่เราอยากจะปกป้องทรัพยากรของพวกเราเราจะเดินไปกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เราจะเดินไปพร้อมกับบุคคลที่ถูกกดขี่ทั้งหลายแล้วทำให้เวทีต่างชาติและรัฐบาลไม่ได้รู้ว่าภาคประชาชนอย่างพวกเรามันเข้มแข็งแค่ไหนหลายชมแล้วครับผมนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของสองคิดสองแง่สองมุมนะฮะก็นี่ก็คือเรื่องราวของประชาชนปลดแอกครับผมนะฮะน้องๆก็นะฮะสิ่งไหนถูกผมก็บอกว่าถูกนะฮะสิ่งไหนถูกผมก็ถูกผมก็เป็นกำลังใจให้ผมก็ไม่ชอบประยุทธ์จันโอชาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายไปแล้วนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่เหนือกฎหมายไปแล้วแต่ว่าสิ่งนี้อะไรที่มันเราต้องแยกแยะครับผมนะฮะเราจะให้กลุ่มเอเปกเนี่ยนะฮะประชาคมโลกเขามองเห็นความเลวของประยุทธ์เขาไม่มามองเห็นความเลวนะนะเลวยังไงเรารู้แต่เขาไม่มานั่งสนใจหรอกครับเขาไม่มานั่งสนใจหรอกครับเขารู้แค่ว่าเออมาประชุมแล้วกูจะทำอะไรกับประเทศไทยได้กูจะทำธุรกิจอะไรกับประเทศไทยได้เขามองแค่นั้นครับนะฮะคือพวกนี้ก็เอาหน้าเข้าหากันนะฮะคือใส่หน้ากากเข้าหากันนะตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจดังนั้นน้องๆต้องใจเย็นกันสักนิดหนึ่งนะครับใจเย็นแล้วก็ไอ้เรื่องไหนที่มันใช่การโกงกินเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะด่าไปเถอะครับนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องด่าแล้วก็ต้องพูดไปนะฮะแต่สิ่งที่ไปห้ามให้เขาไม่ประชุมเนี่ยครับผมบอกตรงว่ามันก็บางครั้งอาจจะเสียโอกาสก็ได้นะฮะถึงประเทศไทยควายงูผู้นำมันจะฟังไม่ออกแต่ว่าการถ่ายทอดสดนะฮะอาจจะดีสำหรับคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษออกก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีหลายสื่อข่าวที่เขายังรอเสนอข่าวเรื่องนี้ว่าการประชุมเอเปคครั้งนี้มันได้อะไรบ้างนะฮะจิตสภานาจอครับประกาศชมเรื่องต่างและกรณีเฮจิตสภานาจอกรณีตามตั้มนักกวยาฮะสวัสดีครับ